สวัสดีค่ะทรายค่ะคลิปนี้นะคะจะมาพูดถึง contact lens ให้ฟังกันค่ะเป็นไอเทมหนึ่งที่หลายคนรู้สึกว่าขาดไม่ได้ใช่ไหมคะบางคนก็ใส่เพื่อความสวยงามหรือว่าบางคนก็ใส่เพื่อแก้ปัญหาสายตานะคะคลิปนี้จะมาไขข้อข้องใจให้ฟังกันว่าการเลือกคอนแทคต้องดูอย่างไรค่าข้างขวดคอนแทคมีค่าอะไรบ้างที่เราควรทราบนะคะแล้วก็มีวิธีการใส่อย่างไรให้ปลอดภัยแล้วก็การดูแลรักษาคอนแทคเป็นยังไงนะคะก็มาเริ่มกันเลยจากการอ่านฉลากข้างขวดนะคะซึ่งไม่ว่าจะเป็นการใช้เครื่องสำอางสกินแคร์หรือว่าซื้อยาก็ตามนะคะการที่เรารู้ว่าบนฉลากมีอะไรบ้างนะคะจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราเลือกได้ดีมากขึ้นแล้วก็ปลอดภัยมากขึ้นเริ่มให้ดูบนข้างขวดนะคะทุกยี่ห้อจะต้องมีรายละเอียดพิมพ์บอกเราไว้ซึ่งรายละเอียดต่างๆอาจจะเห็นบนขวดไม่ชัดเดี๋ยวสายจะอ่านให้ฟังนะคะสิ่งแรกเขาจะต้องบอกเราว่าเป็นเลนส์ที่มีระยะการใช้งานเท่าไหร่มีตั้งแต่เลนส์วันเดียววันเดย์กลุ่มเลนส์วันเดย์กลุ่ม1เดือน1ปีนะคะซึ่งหลักๆที่มีในท้องตลาดก็จะมีเท่านี้ค่ะ1วัน1เดือน1ปีห้ามใช้เกินระยะเวลาที่เขาบอกบนขวดเด็ดขาดนะคะใช้ไม่ถึงทิ้งได้ไม่มีปัญหาแต่การใช้เกินตัวเลนส์มันก็เสื่อมสภาพไปแล้วแล้วมันอาจเกิดการสะสมของเชื้อโรคด้วยนี่แหละค่ะที่เป็นข่าวกันออกมาว่าทำไมใส่คอนแทคเลนส์แล้วตาบอดนะคะนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญอย่างของอันนี้นะคะก็คือตัว Dream Color 1เขาจะเขียนมาเลยว่าระยะการใช้งานไม่เกิน1เดือนชัดเจนมากไม่เกิน1เดือนนะคะห้ามเกินโดยเด็ดขาดวิธีการที่จะไม่ให้เกินนะคะนับตั้งแต่วันที่เราเปิดใช้วันแรกนะคะใส่แนะนำว่าให้เขียนลงในปฏิทินไปเลยอย่างเราพกมือถือพกอะไรเงี้ยค่ะบุ๊กลงไปในปฏิทินว่าวันเนี้ยต้องทิ้งคอนแทคเลนส์คู่นี้แล้วนะเพื่อความชัวร์นะคะค่าต่อมาค่า BC ค่ะใส่ไม่แน่ใจว่าอาจจะเล็กอาจจะมองไม่ชัดค่า BC นะคะย่อมาจาก Base CurveBase curve ก็คือความโค้งนั่นเองค่าความโค้งเลนเป็นสิ่งที่จำเป็นมากนะคะแต่ว่าเชื่อเถอะว่าคนไทยหลายคนไม่ค่อยทราบแล้วก็ไม่ค่อยสังเกตนะคะค่าความโค้งเนี่ยจะพอดีกับความโค้งของตาเราหรือไม่เราต้องไปตรวจกับจักษุแพทย์นะคะเวลาเรามองไปด้านข้างเราจะเห็นกระจกตาที่มันโค้งออกมานั่นคือความโค้งของเลนส์เมื่อสัมผัสเข้าไปกับดวงตาเรานะคะการไปตรวจที่โรงพยาบาลเนี่ยเป็นสิ่งที่เรายังรู้สึกว่าเอ๊ะต้องไปตรวจเหรอแค่ใส่คอนแทคเลนส์เองนะซึ่งสำหรับสายเองก็ยอมรับนะคะว่ายังไม่เคยตรวจเลยก็เดี๋ยววันไหนว่างจะไปตรวจแล้วเดี๋ยวมาแชร์ให้ฟังกันว่าตรวจมาได้ค่าเท่าไหร่มีวิธีการตรวจยังไงนะคะก็โดยปกติค่าความโค้งอย่างขวดนี้จะเขียนว่า8.6 นะคะค่าความโค้งหลักๆที่เขาทำเลนส์ออกมาจะอยู่ที่ 8.4 จนถึง 8.8 นะคะยิ่งเลขมากหมายความว่าความโค้งยิ่งน้อยยิ่งเลขน้อยคือมันโค้งมากนะคะการที่เราใส่เลนส์ที่ความโค้งไม่พอดีกับตานะคะถ้าใส่เล็กไปอันเนี้ยมันจะบีบให้รูปกระจกตาเราอะดูนูนขึ้นนะคะซึ่งมันจะทำให้เรารู้สึกว่าไม่สบายตาแล้วอาจจะมีปัญหาของเรื่องกระจกตาโป่งนูนตามมาได้ในภายหลังนะคะก็ถ้าใครยังไม่ได้ตรวจแต่รู้สึกว่าอย่างเลนส์ที่เราซื้อมาใส่แล้วมันรู้สึกบีบรัดไม่สบายตาให้ดูว่าค่าความโค้งเนี่ยมีเท่าไหร่แล้วก็เลือกเลนส์ที่ค่าความโค้งมากขึ้นนะคะเพื่อที่จะได้สบายตาขึ้นแต่ถ้าความโค้งเลนส์มีมากเกินไปจะรู้สึกว่าใส่แล้วมันไม่ค่อยดูดตามันหลวมมันหลุดทำไมยี่ห้อนี้ใส่แล้วหลุดก็อาจจะเป็นได้ที่ค่าความโค้งมันมากเกินไปนะคะซึ่งก็เดี๋ยวลองไปตรวจกับคุณหมอกันถ้าใครว่างลองไปตรวจหรือว่ามาแชร์ให้ใส่ฟังก่อนก็ได้นะต่อมาค่ะ DIA ค่ะอันนี้เชื่อว่าหลายคนน่าจะทราบเนาะ DIA ก็คือ Diameter นะคะก็คือค่าเส้นผ่าศูนย์กลางอย่างอันนี้จะอยู่ที่ 14.5 นะคะ 14.5 ก็ถือว่าปกติค่อนๆไปทางใหญ่ละโดยปกติเนี่ยค่าเส้นผ่าศูนย์กลางของตาดำเราก็จะอยู่ที่ประมาณ14นะคะเลนส์มันก็จะมีตั้งแต่14จนถึง15 16ไม่แน่ใจว่าปัจจุบันมีถึงเท่าไหร่ละ Big Eye เพราะว่าปกติไม่ใส่ Big Eye ใส่แค่เลนส์ที่ขนาดพอดีตานะคะ 14 ถึง 14.5 เนี่ยก็ถือว่าเป็นขนาดเลนส์ที่ไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่า10สำหรับทรายนะ 14.5 ก็ค่อนข้างใหญ่แล้วล่ะถ้าปกติก็จะใส่อยู่ที่ประมาณ14นะคะก็ยิ่งใหญ่มากมันก็จะยิ่งทำให้ตาดูแบ๊วก็จะเป็น Big Eye มากขึ้นแต่ปัญหาก็คือการที่เราใส่เลนส์ขนาดใหญ่เกินไปนะคะมันจะไปกันให้ออกซิเจนเนี่ยเข้าสู่ดวงตาได้น้อยลงเพราะฉะนั้น
มันก็จะทำให้เกิดปัญหาตามมาในระยะใหญ่ในระยะยาวได้มากขึ้นนะคะก็ไม่แนะนำให้ใส่เลนส์ที่ใหญ่มากจนเกินไปหรือว่าถ้าชอบจริงๆเป็นแนวฉันจริงๆชอบสไตล์นี้ก็ใส่ให้น้อยที่สุดอย่าใส่นานอย่าใส่บ่อยนะคะบอกแล้วออกซิเจนนะคะเป็นสิ่งที่จำเป็นมันสามารถซึมเข้าไปได้เองแต่ถ้าเราเอาอะไรไปกั้นมันไว้อะมันก็จะสามารถเป็นปัญหาได้ในภายหลังก็ค่าหลักๆก็จะมีอยู่ประมาณเท่านี้แล้วก็จะมีอีกอย่างคือค่าการอมน้ำนะคะซึ่งค่าการอมน้ำอันนี้อย่างอันนี้จะเขียนว่ามันจะมีน้ำเป็นส่วนประกอบอยู่ 42% ยิ่งเลนส์ที่มีค่าการอมน้ำมากหรือว่ามีส่วนประกอบของน้ำมากนะคะตัวเลนส์จะนิ่มใส่แล้วเรารู้สึกสบายตาแต่ว่ายิ่งค่ามากมันก็ตอบให้ไม่ได้นะว่าจะใส่แล้วสบายตาบางอย่างค่าการอมน้ำสูงก็จริงค่ะแต่วัสดุที่ผลิตเลนส์เนี่ยไม่ดีกลายเป็นว่าตัวเลนส์น่ะดูดน้ำจากในตาเราเยอะทำให้ตาแห้งเพราะฉะนั้นมันก็ต้องอยู่ที่ว่าวัสดุเลนส์ดีไหมค่าการอมน้ำดีไหมใช่ว่าก็มันต้องเกิดการบาลานซ์กันค่ะซึ่งหลายคนบางคนใส่ยี่ห้อนั้นดียี่ห้อนี้ดีฉันก็ตอบให้ไม่ได้นะว่าไหนดีหรือไม่ดีกว่ากันก็ต้องลองกันเองดูนะคะถ้ารู้สึกว่าใส่แล้วเกิดอาการตาแห้งเนี่ยก็ควรถอดออกดีกว่าค่ะเคได้รู้ค่าคร่าวๆของการเลือกคอนแทคเลนส์กันไปแล้วนะคะต่อมาถามว่าอยากลองใส่คอนแทคเลนส์แต่ใส่ไม่เป็นทำยังไงจริงๆฉันเคยมีคลิปสอนใส่วิธีใส่คอนแทคเลนส์เข้าไปให้แล้วนะคะแต่เดี๋ยววันนี้ก็อ่ะมาย้ำให้อีกหนึ่งครั้งนะคะก่อนการใส่คอนแทคเลนส์ต้องมาดูอุปกรณ์ที่จำเป็นนอกจากการซื้อคอนแทคเลนส์มาขวดหนึ่งแล้วเนี่ยขวดหนึ่งไม่ใช่ขวดหนึ่งสิต้องซื้อคอนแทคเลนส์มาสองข้างนะคะให้มันครบคู่แบบนี้สิ่งที่จะเป็นคือวัสดุอุปกรณ์อื่นๆที่เราควรมีนะคะขาดไม่ได้เลยนะคะอย่างแรกคือน้ำยาล้างคอนแทคเลนส์หรือว่าสมัยนี้มันจะทำแบบรวมกันหมดเลยค่ะเป็นตัวล้างคราบโปรตีนเป็นคลีนเป็นรินส์แล้วก็เป็นสตรอนะคะก็คือใช้ล้างคอนแทคเลนส์ใช้แช่คอนแทคเลนส์ในขวดเดียวกันเลยซึ่งก็สามารถหาซื้อได้ทั่วไปตามร้านขายแว่นตาหรือว่าตามในบูธวัสดุในท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปก็มีขายละค่ะต่อมาสิ่งที่ทายใช้ก็คือน้ำเกลือนะคะหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปในบูธในวัสันก็มีน้ำเกลือที่ใช้ล้างแผลนี่แหละค่ะเดี๋ยวมาดูว่าน้ำเกลือใช้ทำอะไรต่อมาก็ตลับคอนแทคเลนส์นะคะถ้าเราซื้อมาใช้ถ้าไม่ใช้แบบวันเดย์เนี่ยจะต้องมีตลับเก็บแบบนี้ต่อมาของไซขาดไม่ได้ก็คือโฟมล้างมือนะคะก็คือถ้าใครไม่ใช้เป็นตัวล้างมืออย่างเงี้ยก็สามารถใช้สบู่ทั่วไปล้างมือได้สิ่งต่อมาอะไรเอ่ยน้ำตาเทียมนะคะน้ำตาเทียมจะมีแบบเป็นขวดหรือว่าเป็นแบบหลอดเล็กอย่างนี้นะคะก็คือถ้าหลอดเล็กอย่างนี้คือใช้วันเดียวทิ้งความแตกต่างของน้ำตาเทียม2แบบนี้นะคะแบบที่เป็นขวดเนี่ยที่ใช้เก็บได้ประมาณเดือนนึงอย่างนี้คือเขาจะมีสารกันบูดใส่มาด้วยนะคะแบบนี้แบบวันเดย์ก็คือแกะบิดไปนี้ใช้นะคะแล้วก็ให้ใช้ให้หมดในวันเดียวถ้าวันนึงใช้ไม่หมดก็ทิ้งได้เลยนะคะซึ่งสำหรับแบบนี้อันนี้กล่องไม่ใช่ของยี่ห้อนี้นะกล่องอันนี้มันหมดไปแล้วกล่องมาใส่แทนแบบวันเดย์ก็มีแบบน้ำตาเทียมที่ใช้วันเดียวหมดนะคะก็มีเห็นปะจะมีหลอดเล็กหลอดใหญ่อันนี้คือคนละแบบกันนะคะอันที่หลอดเล็กจะเป็นของวิสลูปนะคะของกล่องอันนี้แหละที่ใส่หยิบมาให้ดูอย่างตัวอันนี้ค่ะที่เห็นเป็นอันเล็กอันนี้จะแพงกว่าเขาหน่อยเพราะว่าตัวน้ำตาเทียมจะเป็นตัวไฮยาลูโรเนตนะคะจะเป็น HA เป็นตัวที่เติมเป็นสารที่อุ้มน้ำนะคะหยอดเข้าไปแล้วมันจะช่วยอุ้มน้ำด้วยตัวนี้แพงกว่าแต่ถามว่าใครมีปัญหาตาแห้งจัดๆนะคะแนะนำให้ใช้เป็นตัวนี้ดีกว่าต้องหาซื้อตามร้านยาซึ่งอันนี้หายากนิดนึงนะคะราคาเรารู้สึกจะอยู่ที่4-5เนี่ยกล่องอย่างเงี้ย4-500หน้าตากล่องเป็นแบบนี้ค่ะวิสลูปต้องอ่านที่ส่วนผสมมันว่าคืออะไรนะคะส่วนผสมตัวนี้อย่างที่บอกก็คือไฮยาลูโซเดียมไฮยาลูโรเนตใครตาแห้งมากๆให้ใช้แบบนี้นะคะแต่ถ้าตาแห้งในระดับธรรมดานะคะก็ใช้เป็นแบบนี้แบบนี้ก็จะเป็นส่วนผสมของน้ำตาเทียมทั่วไปนะคะไม่มีตัวโซเดียมไฮยาลูโรเนตอันนี้ราคาก็จะถูกกว่าหน่อยกล่องประมาณ 3-400 นะคะมี30อันก็ใช้
หยอดวันหนึ่งแล้วก็ทิ้งไปนะคะตัวนี้ของ Alcon ซื้อในรู้สึกจะในวัตสัน380กว่าบาทอะค่ะก็เวิร์กเหมือนกันถ้าช่วงตาแห้งจัดก็ใช้อันแรกที่บอกหรือว่าใช้เป็นขวดแบบนี้นะคะแต่ว่าขวดแบบนี้หน้าตาอย่างนี้บ้านเราหาซื้อไม่ได้อันนี้มีน้องเมย์บักซี่นะคะซื้อมาฝากจากญี่ปุ่นค่ะญี่ปุ่นจะมียาหยอดตาโอมากมายหลายสิ่งมากนะคะซึ่งอันนี้ได้ให้ทางคุณหมอที่เป็นจักษุแพทย์เช็คให้เรียบร้อยแล้วนะคะด้วยส่วนผสมก็คือน้ำตาเทียมปกตินั่นเองแต่ว่าอย่างที่บอกถ้าเป็นแบบขวดนะคะเขาจะมีส่วนผสมของสารกันเสียถ้าตาเราไม่ได้มีปัญหาอะไรก็ใช้แบบนี้ได้คือราคามันจะถูกกว่าแล้วก็พกพาง่ายกว่าไม่ต้องหยิบทิ้งทุกวันนะคะแต่ถ้าใครที่ตามีปัญหารู้สึกเซนซิทีฟง่ายหรือว่ามีการอักเสบของตาอะไรพวกนี้อยู่นะคะแนะนำให้ใช้เป็นแบบวันเดย์เพราะแบบนั้นไม่มีสารกันเสียมันจะลดความเสี่ยงต่อการระคายเคืองได้ค่ะโอเคเมื่ออุปกรณ์ครบกันแล้วนะคะขั้นตอนการใส่คอนแทคเลนส์อย่างแรกที่ต้องใช้ก็คือมาล้างมือกันก่อนใส่คอนแทคเลนส์จำเป็นมากๆถึงมากที่สุดนะคะต้องล้างมือให้สะอาดเพราะว่าเชื้อโรคจากมือเรานี่แหละที่เข้าไปในตาแล้วก็สะสมทำให้กลายเป็นปัญหาตาอักเสบหรือว่าร้ายแรงหน่อยก็ตาบอดเลยอะค่ะต่อมานะคะคอนแทคเลนส์เวลาเราได้มาเนี่ยมันจะเป็นขวดแบบนี้ใส่เคยเห็นเด็กๆบางคนเปิดขวดปุ๊บแล้วก็เข้าคอนแทคเลนส์ใส่เข้าไปที่ตาเลยช็อกตกใจมากไม่ได้นะคะน้ำยาที่แช่มาอย่างเงี้ยมันไม่เหมาะสมที่จะนำมาสัมผัสกับตาเลยแกะขวดแล้วก็นำมาล้างก่อนนะคะวิธีการแกะขวดคอนแทคเลนส์นะคะที่ขวดเขาจะมีรอยลูกศรหยักๆแบบนี้ถ้าเรางัดขึ้นตามรอยด้านนี้นะคะมันจะดึงเปิดออกได้ง่ายปะเปิดออกมาแบบนี้แล้วตัวเกลียวพลาสติกก็จะเอาออกได้อย่างนี้เลยซึ่งเขาก็จะมีฝาพลาสติกล็อกอีกหนึ่งครั้งนะคะเปิดออกมาได้แบบนี้นะคะแล้วตัวฝาพลาสติกก็เปิดออกขึ้นก่อนใส่ใส่ขอไปล้างมืออีกหนึ่งครั้งนะคะล้างมือมาเรียบร้อยแล้วนะคะต้องล้างให้เกลี้ยงจริงๆนะต่อมาเวลาจะใส่ตะกี้ใส่พูดผิดแหละตัวฝาปิดมันเป็นตัวยางนะคะที่มันดูดปิดกับฝาได้สนิทแบบเนี้ยเป็นยางตะกี้ใส่พูดเป็นพลาสติกมึนอ่ะวิธีใส่นะคะใส่ก็จะเทเอาเลนส์ออกมาก่อนได้เลนส์ออกมาแบบนี้นะคะอุปกรณ์ต่อมาที่จะใช้นั่นก็คือน้ำเกลือล้างแผลนะคะอย่างที่บอกไปแล้วก็หาได้ทั่วไปตามร้านยาเลยใส่จะใช้น้ำเกลือล้างเลนส์ก่อนที่จะนำมาใส่กับตานะคะไม่ใช่ล้างแช่เก็บนะเวลาล้างแช่เก็บเราจะใช้เป็นตัวน้ำยาล้างอันนี้นะคะแต่ถ้าจะมาใส่กับตาใส่จะใช้เป็นน้ำเกลือเพราะว่าส่วนผสมของน้ำเกลือมันจะเป็นแค่โซเดียมอ่ะมันสารเคมีมันน้อยอะค่ะทำให้สัมผัสกับตาแล้วเราจะรู้สึกไม่ค่อยแสบไม่ค่อยเคืองตานะคะเอาน้ำเกลือลาดล้างเลยอะแล้วก็นิ้วถูเบาๆเวลาถูคอนแทคนะคะใส่จะถูมาทางเดียวถูไปทางเดียวไม่ถูวนไปวนมานะคะเอาน้ำเกลือล้างเลนให้สะอาดเสร็จแล้วหยิบเลนส์ขึ้นมาตั้งที่บนปลายนิ้วไม่แน่ใจจะซูมเห็นได้แค่ไหนเห็นป่ะคะโอเคเพื่อดูว่าเลนส์มันตั้งถูกทิศทางถูกด้านหรือเปล่าอย่างอันเนี้ยเรียกตั้งผิดด้านจะเห็นว่าปลายขอบเลนส์มันจะบานออกด้านที่ถูกต้องนะคะปลายขอบเลนส์มันจะต้องงุมเข้ากับด้านพอกลับด้านจะเห็นว่าเลนส์มันงุมเข้าแล้วขอบเลนส์งุมเข้าอย่างนี้ถือว่าถูกต้องนะคะแล้วก็เวลาใส่วิธีการใส่คอนแทคเลนส์ของทรายนะคะทรายจะดึงขอบตาล่างลงวางเลนส์เข้าไปตรงช่วงขอบตาล่างแค่เนี้ยเลนส์จะทำการดูดเข้าไปที่ตาของเราเองเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะการใส่คอนแทคเลนส์
็นไงคะใส่คอนแทคง่ายนิดเดียวจริงๆนะคะวิธีการก็มีแค่นี้จริงๆค่ะต่อมาเมื่อเราใส่เป็นเราก็ต้องถอดให้เป็นด้วยถูกไหมคะจริงๆเราวิธีการถอดใส่ว่าง่ายยิ่งกว่าตอนใส่อีกนะอุปกรณ์ที่ต้องมีนั่นก็คือตลับที่ใช้เก็บคอนแทคเลนส์นะคะซึ่งตลับบางยี่ห้อเขาจะทำเป็น2สีแล้วก็มีเขียน R กับ F นั่นก็คือ Left กับ Right นะคะก็คือแยกข้างบางคนเนี่ยสายตา2ข้างไม่เท่ากันการซื้อคอนแทคเราก็จะต้องซื้อแยกใช่ป่ะคะเพื่อให้ได้ค่าสายตาที่ตรงตามต้องการของเราโดยตลับคอนแทคเนี่ยซื้อมาใช้แนะนำว่าให้ล้างก่อนนะคะล้างน้ำให้สะอาดหรือว่าบางทีใช้เป็นน้ำยาล้างจานเนี่ยล้างเพื่อเอาคราบสิ่งสกปรกในนี้ออกให้หมดนะคะเวลาขั้นตอนถอดสิ่งที่เราต้องใช้นั่นก็คือตัวน้ำยาล้างแบบนี้นะคะที่ใช้ล้างตัวเลนแล้วก็ใช้แช่เลนได้ด้วยนะคะการถอดก็ต้องมือสะอาดเช่นเดียวกันนะคะล้างมือให้สะอาดเดี๋ยวขอไปล้างอีกหนึ่งรอบก่อนนะคะล้างมือมาเรียบร้อยแล้วนะคะเวลาการถอดส่วนขนาดเหมือนเดิมนะคะดึงตาล่างลงแล้วก็ใช้2นิ้วจับเข้าไปที่เลนเลนก็จะหลุดออกมาแบบนี้เลยง่ายยิ่งกว่าตอนใส พอได้เลนออกมาแบบนี้แล้วนะคะเปิดฝาใช้น้ำยาที่เขาใช้ล้างลาดบนไปตัวเลนส์เดี๋ยวจะให้ดูอะไรบนตัวเลนส์นะคะจะเห็นคราบน้ำมันลอยขึ้นมาเลยอะลอยขึ้นมาแบบชัดๆเลยว่ามันมีคราบสิ่งสกปรกคราบฝุ่นแล้วก็ละอองอะไรมากมายนะคะราดน้ำยาลงไปแล้วก็ถูล้างเบาๆนะคะอย่างที่บอกวิธีถูให้ถูไปทางเดียวกันถ้าเราวนไปวนมามันจะไม่ค่อยออกใช้จะล้างอยู่ที่ประมาณ4ครั้ง 3-4 ครั้งเป็นอย่างน้อยเลยจนกว่าเราจะไม่เห็นคราบน้ำมันที่ลอยอยู่อะค่ะพอดีอันนี้ต้องเอามารองน้ำนะเลยแอบมาล้างอยู่ข้างล่างเนี่ยค่ะก็ถูเบาๆเมื่อล้างจนสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะบีบน้ำยาแช่ใส่ไว้ในตลับแล้วก็เลนใส่แยกถ้าใครที่สายตาไม่เท่ากันใส่ก็ถอดทีละข้างแล้วก็ล้างแยกนะคะแล้วก็เอาใส่แช่ลงไปแช่เสร็จเรียบร้อยก็ทำการปิดฝานะคะปิดให้สนิทกันเชื้อโรคเข้าบางคนขี้เกียจถอดเสร็จแล้วก็เอาฝาแค่ครอบๆไว้เบาๆนี่แหละค่ะคือขั้นตอนที่ทำให้เชื้อโรคเข้าไปสู่ตัวเลนส์ได้นะคะเรียบร้อยแล้วนี่คือวิธีการเก็บคอนแทคเลนส์นะคะเวลาที่เราจะหยิบมาใช้ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะก็เอาเลนส์ขึ้นมาล้างด้วยน้ำเกลือแล้วก็ใส่ตามวิธีเดิมนะคะเสร็จแล้วน้ำยาที่แช่ในนี้ทำยังไงน้ำยาที่แช่ในนี้ต้องทิ้งทุกครั้งนะคะห้ามอุ้ยขี้เกียจเปลืองเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาแช่ซ้ำเชื้อโรคมันสะสมอยู่ในนี้มันก็จะทำให้กลายเป็นปัญหาได้ภายหลังเททิ้งแล้วก็ล้างตัวตลับให้สะอาดนะคะล้างน้ำเอาตัวเนี้ยลงเทล้างอีกหนึ่งครั้งล้างน้ำแล้วก็เทตัวนี้ล้างนะคะเสร็จแล้วก็คว่ำตลับไว้ให้แห้งแล้วพอตอนเย็นกลับมาถอดก็ทำกลับมาเป็นลูปเดิมแบบนี้นะคะนี่คือวิธีการรักษาความสะอาดแล้วก็ตัวตลับนี้นะคะใช้ครบ1เดือนแนะนำทิ้งไปเถอะแล้วก็เปลี่ยนเป็นตลับใหม่เพราะว่ายังไงมันเกิดการสะสมของเชื้อโรคเพราะว่าบางทีเราไว้ในห้องน้ำห้องน้ำมันชื้นมันมีเชื้อโรคทุกที่ละค่ะในโลกนี้เพราะฉะนั้นก็ใช้แล้วก็ทิ้งถ้าใครไม่อยากทิ้งโอ๊ยเขาไม่ให้ตลับมาไม่อยากทิ้งทำยังไงครบ1เดือนเอาตลับเนี่ยค่ะลวกน้ำร้อนนะคะเพื่อฆ่าเชื้อโรคแล้วค่อยนำกลับมาใช้ซ้ำค่ะโอเคได้เห็นวิธีการถอดวิธีการใส่ไปเรียบร้อยแล้วหวังว่า
เพื่อนๆจะรู้สึกว่ามันไม่ได้ยากเกินไปให้หลายคนถามเข้ามานะคะส่วนใหญ่ที่เจอเรื่องการใส่คอนแทคเลนส์คือมีปัญหาตาแห้งเดิมใครที่มีปัญหาตาแห้งอยู่แล้วแนะนำว่าไม่ควรใส่คอนแทคเลนส์นะคะเพราะว่าคอนแทคเลนส์เนี่ยมันจะไปกั้นมันทำให้ต่อมน้ำตาที่หัวตาเราเนี่ยทำงานกระจายมันมีอะไรกั้นอยู่น้ำตามันก็ไปได้ไม่ทั่วตามันก็จะแห้งนะคะบางคนที่ผลิตน้ำตาน้อยอยู่แล้วตัวคอนแทคเลนส์มันก็ไปดูดความชื้นอีกมันก็ทำให้ตาแห้งหนักเพราะฉะนั้นใส่แนะนำว่าไม่ให้ใส่คอนแทคเลนส์ดีที่สุดแต่ถ้าแห้งระดับปกติไม่ได้แห้งมากอย่างที่บอกก็ใช้น้ำตาเทียมนะคะถ้าใส่แนะนำใส่ว่าแบบเนี้ยดีที่สุดคือแบบใช้แล้วทิ้งไปวันต่อวันนะคะมันอาจจะเปลืองหน่อยแพงหน่อยแต่ว่าตาเราก็มีอยู่แค่เนี่ยเกิดมาก็มีได้แค่เนี้ยถ้ามันพังไปแล้วมันแก้ไขอะไรไม่ได้อ่ะค่ะก็ใช้เป็นน้ำตาเทียมแบบเนี้ยหยอดเอาแล้วก็อ้ออย่าลืมวิธีการหยอดน้ำตาเทียมสอนก่อนอ่ะใส่เปิดอันใหม่ให้ดูเลยหลังการถอดคอนแทคเลนส์นะคะควรจะหยอดน้ำตาเทียมเข้าไปเพื่อล้างอีก1ครั้งก็ดีนะคะเวลาหยอดนะคะไม่ใช่หยอดเข้าไปที่ตาดำโดยตรงต่อให้เวลาใส่คอนแทคเลนส์วิธีการหยอดเหมือนกันนะคะดึงถุงใต้ตาตรงนี้เราลงมาแล้วก็หยดเข้าไปตรงข้างล่างให้ตัวน้ำตาเทียมมันเข้าไปอยู่เป็นแอ่งตรงนี้เสร็จแล้วเราก็ค่อยหลับตาแล้วก็กรอกตาไปมานี่คือวิธีการหยอดที่ถูกต้องนะคะต่อให้เป็นการหยอดตาใดๆก็ตามนะคะก็ให้หยอดแบบนี้เสร็จแล้วก็มาสับส่วนเกินออกนะหลังจากที่เราใส่คอนแทคแล้วนะคะถอดออกก็มาทำการหยอดอย่างนี้เพื่อคลีนตาอีกหนึ่งครั้งใช่อีกหนึ่งคำถามเมื่อมีคนถามหลายสิ่งเข้ามาใส่ก็อย่างที่บอกเรื่องแรกคือตาแห้งใช่ปะคะตาแห้งมากไม่แนะนำให้ใส่จริงๆเพราะคอนแทคมันไปกั้นออกซิเจนอ่ะเดี๋ยวจะมีปัญหาตาอักเสบได้บางคนใส่นานคอนแทคห้ามใส่นานนะคะวันหนึ่งห้ามเกิน8ชั่วโมงลองนับดูนะตื่นตั้งแต่กี่โมง6โมงเช้าไปเรียนอยู่มาจนถึง 3-4 ทุ่มไม่ถอดคอนแทคเลยส่วนใหญ่จะเกิดปัญหาเส้นเลือดมีปัญหาเส้นเลือดขึ้นมันต่อมาเดี๋ยวมันเกิดเป็นการอักเสบได้อ่ะตานะระวังกันเถอะอย่าใส่นานเลยก็พอตกเย็นอย่างน้อยถอดออกแล้วก็เอาแว่นพกไปใส่แทนดีกว่านะคะยอมเป็นป้าแว่นไปดีกว่าตาบอดในภายหลังนะมันไม่คุ้มเลยจริงๆอ่ะห้ามใส่นานแล้วก็มีอะไรอีกอ่ะอ่ะใส่ก่อนหรือหลังแต่งหน้าดีอย่างอันนี้ใส่ว่าแล้วแต่ถนัดดีกว่าไหมใส่ก็ไม่รู้จะบอกไงคืออย่างทรายเนี่ยบางคนก็แบบโอ๊ยใส่ตอนหลังแต่งหน้าเดี๋ยวฝุ่นเมคอัพมันจะเข้าคืออย่างทรายแต่งหน้าเสร็จแล้วใส่ก็จะหยอดน้ำตาเทียมเพื่อคลีนฝุ่นแล้วก็เอาคัตเติ้ลบัดอ่ะเช็ดตรงหัวตาค่ะเอาตรงหัวตาออกมันจะมีฝุ่นพวกเมคอัพหลุดออกมาแล้วใส่ค่อยใส่คอนแทคเลนส์เพราะใส่รู้สึกว่าใส่อยากใส่คอนแทคเลนส์ให้น้อยที่สุดอะให้น้อยชั่วโมงที่สุดเพราะฉะนั้นจะไม่แบบตื่นมาแล้วใส่เลยอะไรอย่างเงี้ยก็จะแต่งหน้าอะไรให้เสร็จเราจะออกจากบ้านล้างด้วยน้ำตาเทียมแล้วค่อยใส่เพื่อให้ระยะเวลาการอยู่คอนแทคเลนส์น้อยที่สุดอย่างใส่เองใส่จะใส่คอนแทคเลนส์แค่ออกไปข้างนอกอะพอจบงานก็ถอดคอนแทคใส่แว่นเป็นป้าแว่นต่อซึ่งเดี๋ยวนี้ทำเลสิกมาแล้วไม่ต้องใส่แว่นแล้วอ่ะอีกหนึ่งคำถามที่คนสงสัยคือทำเลสิกใส่คอนแทคเลนส์ได้ไหมใส่ได้ค่ะหลังจากทำเลสิกครบอย่างน้อย1เดือนแต่นี้ก็ให้อยู่ในดุลพินิจของคุณหมอนะคะปรึกษาคุณหมอก่อนคือหลังการทำเลสิกเนี่ยเลสิกเป็นการแก้ปัญหาสายตาด้วยเลเซอร์มันจะเจียกระจกตาเราให้บางลงเพื่อปรับระยะโฟกัสนะคะเพราะฉะนั้นความโค้งตาเราจะเปลี่ยนไปบางคนที่สายตาสั้นมากๆอ่ะมันจะต้องเจียกระจกตาออกเยอะเพราะฉะนั้นค่าความโค้งตามันจะเปลี่ยนเยอะการกลับมาใส่คอนแทคแบบเดิมรุ่นเดิมความโค้งเดิมเนี่ยใส่แล้วมันอาจจะไม่สบายตาอาจจะเคืองตาได้นะคะนั่นก็คือปัญหาโอเคที่เหลือก็ไม่มีอะไรมีคำถามแปลกๆมาว่าอุ้ยใส่แล้วบางทีน้ำมูกไหลอันนี้ก็งงๆนิดนึงแต่ใส่ว่าอาจจะเกิดจากว่าเราใส่คอนแทคแล้วมีการหยอดน้ำตาเทียมท่อหูตาจมูกคอนะคะมันคือท่อเดียวกันมันก็อาจจะไอ้น้ำตาเทียมหยอดมันอาจจะไหลลงมาทำให้เกิดเป็นมีน้ำมูกได้ก็หลักๆเลยนะคะอยากใส่คอนแทครักษาความสะอาดชัดเจนมากห้ามละเลยห้ามเด็ดขาดกับการใส่นอน
บอกแล้วว่าอย่าใส่คอนแทคนานไม่เท่าไหร่อย่างที่บอกคอนแทคมันไปกั้นออกซิเจนถูกป่ะคะใส่นอนเวลานอนรับตาเข้าไปอีกนะคะออกซิเจนเข้าไม่ได้สะสมของเชื้อโรคนี่แหละที่ออกข่าวบ่อยๆว่าตาบอดในช่วงนั้นนะคะเพราะว่าล้างเก็บคอนแทคก็ไม่สะอาดแล้วก็ไปใส่นอนนะคะเชื้อโรคมันสะสมเกิดเยื่อบุตาอักเสบต่อมาเรื้อรังแล้วก็ลามทำให้มีปัญหาตาบอดได้น่ากลัวมากจริงๆนะคะแต่ถ้าเราดูแลเรื่องความสะอาดได้ดีใส่ก็บอกว่าใส่มาหลายปีไม่มีปัญหานะคะแต่ก็ใส่ให้น้อยที่สุดจะดีกว่าค่ะมันเป็นธรรมชาติของมันอย่าเอาอะไรไปกั้นธรรมชาติของมันเลยตาเปล่าของเราจริงๆอ่ะก็สวยอยู่แล้วนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณนี่เลยคอนแทคเลนส์นะคะของ Dream Color 1ค่ะเขาส่งมาให้ใส่ได้ลองใส่แล้วก็ใส่รีเควสเลยว่าขอแบบที่เป็นแบบไม่บิ๊กอายแล้วก็เป็นไม่ตัดขอบใส่จะไม่ชอบใส่เลนส์ตัดขอบใส่ว่ามันดูแป๊วอาจจะไม่เข้ากับบุคลิกสไตล์ใส่มั้งใส่ก็เลยไม่ค่อยชอบนะคะซึ่งตัวเลนส์ของเขาบอกว่าผลิตมาด้วยเทคโนโลยีที่ช่วยกัน UV นะคะอันนี้ทางแบรนด์บอกมานะช่วยกัน UV แล้วก็ตัวเลนส์มีค่าอมน้ำในระดับที่เหมาะสมที่ใส่แล้วจะรู้สึกสบายตาคือใส่ลองแกะใส่เองมาคู่หนึ่งแล้วเมื่อตะกี้ก็ลองแกะอีกคู่หนึ่งใช่ว่าเลนส์เขาเนื้อนิ่มใส่ง่ายแต่ว่าตัวเลนส์ยังคงรูปอะค่ะมันจะใส่แล้วมันจะดูดเข้าไปที่ตาง่ายเดี๋ยวท้ายคลิปจะเปิดให้ดูเป็นแต่ละสีว่าสีที่เขาส่งมาให้ใส่4แบบเนี่ยเป็นแบบไหนเนาะเผื่อเป็นไอเดียว่าใครชอบสไตล์เดียวกับใส่ว่าสีคู่นี้ถือว่าใส่ง่ายแล้วก็เป็น everyday look ใส่ได้เรื่อยๆค่ะก็สำหรับคลิปนี้หวังว่าจะได้เทคนิคเคล็ดลับอะไรไปอาจจะเป็นคลิปที่ยาวหน่อยเพราะว่ามีเรื่องอยากให้พูดเยอะถ้าใครยังสงสัยยังไงก็เข้าไปสอบถามที่หน้าแฟนเพจสายได้นะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย